สวัสดีค่ะทุกๆคนข้อความวันนี้นะคะป้าโอ๊ตเห็นมาจากใน Facebook นะคะคนที่โพสต์เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่โพสต์เคยทำความสะอาดบ้านให้เขาเมื่อเนิ่นนานมากเป็นบ้านหลังแรกนะคะเขาโพสต์ข้อความเอาไว้ป้าโอ๊ตลืมแคปหัวข้อมาด้วยนะเป็นข้อความที่โพสต์อ่านแล้วรู้สึกดีน่าสนใจอ่ะโพสต์อ่านในใจไปแล้วรอบหนึ่งนะมีคำศัพท์ที่ไม่รู้จักนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปหาความหมายด้วยโพสต์ทำความเข้าใจโดยรวมๆนะถึงบอกไงว่าน่าสนใจนะมาค่ะมาอ่านเลยนะคะ An old man meets a young man who asks อ่ะสิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้นะคะสังเกตดูจากประโยคนี้เป็น tense ไหน tense ไหน tiktok 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 เป็น present simple tense นะคะสังเกตจาก verb นะคะ verb คือ meets เติม s x เติม s เพราะอะไรเพราะอะไรถึงเติม s อันนี้ก็ทบทวนกรามมา กันเล็กน้อยนะคะพื้นฐานกรามมาเท่านั้นนะเพราะกรามมายากๆมันก็ไม่เก่งกันเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นั่นเองนะคะถึงต้องเติม st verb นะคะ An old man meets a young man who asks เขาก็บอกว่ามีชายชราผู้หนึ่งได้พบกับชายหนุ่มที่ถามคำถามคือผู้ชายหนุ่มเนี่ยถามคำถามผู้ชายสูงวัยนะคะ Do you remember me ชายหนุ่มถามว่าจำผมได้ไหมครับAnd the old man says no. ผู้ชายสูงวัยตอบว่าจำไม่ได้ Then the young man tells him he was his student. And the teacher asks, What do you do? What do you do in life? ผู้ชายหนุ่มก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นนักเรียนของครูไงในอดีตนะแล้วครูก็ถามแล้วคุณทำอะไรล่ะคุณทำอะไรในชีวิตเวลาถ้าเกิดแปลตามคำเนี่ยมันก็จะฟังงงงมึนมึนเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะปุ๊กก็เดาว่าเขาคงถามว่าเออแล้วตอนเนี้ยเธอทำอะไรคุณครูชราถามนะว่าเออแล้วเธอทำอะไร The young man answers เด็กหนุ่มชายหนุ่มก็ตอบไปว่า Well I became a teacher ผมเป็นครูครับHow good like meAs the old man เขาว่าคุณชาไอ้คุณลุงอ่ะคุณลุงแล้วกันพอเริ่มงงว่าจะเรียกว่าอะไรดีคุณลุงก็ถามเจ้าหนุ่มว่าอ๋อเหมือนฉันละสิดีไหมล่ะนะ Well yes ชายหนุ่มก็บอกว่าอ๋อครับดีครับ In fact I became a teacher because you inspire meto be like you จริงๆแล้วที่ผมเป็นครูเนี่ยก็เพราะคุณครูนั่นแหละทำให้ผมอ่ะอยากจะเป็นครูเหมือนครูแล้วยังไงฟังกันต่อไปนะคะ The old man curious asked the young man at what time he decided to become a teacher คุณลุงก็สงสัยแล้วก็ถามเจ้าหนุ่มกลับไปว่าเมื่อไหร่ที่ทำให้เจ้าหนุ่มเนี่ยตัดสินใจที่จะเป็นครู and the young man tells himThe following story แล้วเจ้าเด็กหนุ่มอะก็ตอบโดยการเล่าเรื่องดังนี้ One day a friend of mine also a student came in with a nice new watch and I decided I wanted it เรื่องมันก็มีอย่างนี้ครับวันหนึ่งเพื่อนของผมเนี่ยที่เป็นนักเรียนด้วยกันเนี่ยก็มาพร้อมกับนาฬิกาใหม่แล้วผมก็อยากได้ไงI stole it. I took it out of his pocket. แล้วผมก็ไปขโมยนาฬิกาจากกระเป๋าของเพื่อนเลย Shortly after, my friend noticed that his watch was missing and immediately complained to our teacher, who was you. แล้วแป๊บเดียวอ่ะเพื่อนผมอ่ะก็รู้ว่านาฬิกาหายก็เลยไปเล่าให้ครูฟังว่านาฬิกาผมหายผมนี่หมายถึงเพื่อนนะก็คือคุณครูก็คือคุณน่ะล่ะครับคุณลุง Then you address the class saying this student's watch was stolen during classes today. Whoever stole it, please return it.
แล้วคุณครูก็ประกาศให้นักเรียนในห้องรู้ว่านาฬิกาของเพื่อนเนี่ยหายไปนะถูกขโมยใครเอาไปเอามาคืนเดี๋ยวนี้ I didn't give it back because I didn't want to แต่ผมก็ไม่คืนเพราะผมไม่อยากคืน You closed the door and told us all to stand up and form a circle แล้วคุณครูก็บอกให้ปิดประตูห้องแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยยืนกันเป็นวงกลม You were going to search our pockets one by one until the watch was found คุณครูก็จะดูในกระเป๋าของพวกเราทุกคนในกระเป๋าก็คือพวกตามกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงอะนะให้ดูว่าใครกันแน่ที่เป็นคนขโมย However you told us to close our eyes because you would only look for his watch if we all had our eyes closed แล้วคุณครูก็ให้พวกเราเนี่ยปิดตาไว้เพราะว่าครูจะหานาฬิกาในขณะที่พวกเราปิดตา We did as instructed แล้วพวกเราก็ปิดตาปิดตาหลับตาก็ว่ากันนะนะ You went from pocket to pocket and when you went through my pocket you found the watch and took it You kept searching everyone's pocketsAnd when you were done, you said, "Open your eyes. We have the watch." แล้วหลังจากนั้นคุณครูก็ไปดูไปสำรวจไปล้วงผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีกระเป๋าของนักเรียนทุกๆคนแต่ละคนแต่ละคนจนกระทั่งมาถึงผมเนี่ยแล้วคุณครูก็เจอนาฬิกาแล้วครูก็เช็คทุกๆคนหลังจากนั้นเมื่อครบแล้วคุณครูก็ให้พวกนักเรียนทุกคนเนี่ยลืมตาขึ้นไงครับ You didn't tell on me and you never mentioned the episode You never said who stole the watch either That day you saved my dignity forever It was the most shameful day of my life แต่คุณก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนที่ขโมยไปเลยในวันนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนที่รักษาความอายผมไม่มีความรู้สึกอับอายมากๆในวันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตเลยแต่คุณครูก็ไม่พูดว่าผมเป็นคนขโมย But this is also the day I decided not to become a thief, a bad person, etc. You never said anything nor did you ever scold me or take me aside to give me a moral lesson. I received your messageClearly เขาก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าจะไม่เป็นขโมยไม่เป็นคนที่ไม่ดีอีกเลยแล้วคุณครูก็ไม่เคยพูดถึงอะไรต่างๆนานาที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ดีแล้วก็มันเป็นบทเรียนที่สอนผมซึ่งผมเนี่ยได้รับข้อความนั้นจากครูอย่างชัดเจนอ่ะThanks to you, I understood what a real educator needs to do. ขอบคุณคุณครูมากเลยครับผมเข้าใจเลยว่าผู้ที่ให้ความรู้เนี่ยต้องทำอะไรกันแน่อะไรประมาณนี้โอ้โหใช้คำภาษาไทยไม่ค่อยถูกอ่ะ Do you remember this episode, professor? คุณครูจำได้ไหมครับเรื่องราวสิ่งนี้ที่ผมเล่ามา G.O. professor answer, yes.I remember the situation with the stolen watch, which I was looking for in everyone's pocket. ใช่ฉันจำได้เหตุการณ์นั้นที่ฉันอะได้ไปหานาฬิกาที่หายไปในกระเป๋าของทุกๆคน I didn't remember you because I also closed my eyes while looking. ฉันจำเธอไม่ได้เพราะว่าฉันก็ปิดตาของฉันเหมือนกันตอนที่ฉันไปล้วงกระเป๋าของนักเรียน This is the essence of teaching. If the correct you must humiliate, you don't know how to teach. อันนี้ผมไม่เข้าใจเขาบอกว่านี่ก็คือเป็น essence of teaching. ผมไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรนะมันเหมือนกับเป็นวิธีการสอนคือถ้าเกิดว่าถูกต้อง you must humiliate you don't know how to cheat อันเนี้ยโปดไม่รู้ว่าจะสรุปว่ายังไงเพราะว่าโปดก็ไม่เข้าใจคำศัพท์เหมือนกันนะเอาเป็นว่าโดยรวมเรื่องอันเนี้ยโปดชอบนะคือเขาจะไม่
ทำโทษใครไม่ทำให้ใครเกิดความละอายแค่ต้องการของคืนก็เลยให้นักเรียนปิดตาให้ครูปิดตาแล้วพอได้ของมาก็จะไม่พูดถึงว่าใครเป็นคนทำอะไรพวกนี้นะก็คือแฮปปี้เอนดิ้งแต่ตรงท้าย2ประโยคหลังนะถ้าใครมาฟังแล้วคุณรู้ว่าเขาลงท้ายว่ายังไงบอกโบด้วยนะคะโบก็อยากรู้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวโบจะไปหาความหมายดูว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรเขาบอกอะไรนะโบถามมิสเตอร์และให้มิสเตอร์อธิบายให้ฟังแต่ว่าไม่ได้อธิบายเป็นภาษาไทยนะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะมิสเตอร์เขาก็บอกทำนองว่าถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนที่เอาความผิดของนักเรียนเนี่ยในเหตุการณ์เนี้ยนะมาบอกให้ทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนขโมยทุกคนในห้องก็จะไม่ชอบนักเรียนคนที่ขโมยเป็นคนไม่ดีใช่ป่ะล่ะเหมือนกับเป็นครูที่แทนที่จะสอนนักเรียนให้รู้จักสิ่งดีใช่ป่ะกับเอานักเรียนอะมาพูดให้นักเรียนอะรู้สึกไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เสียหายไงมิสเตอร์เขาใช้คำว่า insult ก็คือเป็นการดูถูกนั่นก็คือเป็นวิธีที่คุณครูเนี่ยไม่ควรที่จะทำไงเพราะฉะนั้นถ้าครูจะทำสิ่งที่ทำให้นักเรียนอะรู้สึกไม่ดีแสดงว่าคุณครูคนนั้นอะก็ไม่รู้จักวิธีการสอนอันนี้คือสิ่งที่โบสรุปให้เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าในภาษาอังกฤษอะเขาจะพูดให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นเนอะมันเป็นภาษาที่คนละภาษานะอันนี้คือคนฟังและทำความเข้าใจอ่ะก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้เห็นภาพนะคะ ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษกันไปเรื่อยๆนะคะพูดเยอะๆอ่านออกเสียงพูดออกเสียงพูดให้เยอะๆไปเลยนะคะไม่ต้องเขินนะพูดให้ได้พูดให้คล่องแล้วก็เพิ่มเติมความถูกต้องเรื่องแกรมมาเรื่องอื่นๆเรื่องคำศัพท์เข้าไปนะคะไปละบ๊ายบาย Have a nice day bye